ข้างใหญ่เลยไทยเลยเป็นศูนย์ส่งออกข้าวของภูมิภาคไปเลยครับนี่ทำยังกับว่าเป็นยุคเป็นยุคสัญญาบาสัอญลญาาลิงอีกผลที่แท้จริงก็คือรัฐบาลบังคับซื้อข้าวแต่เจ้าเดียวในราคาเจ็ดพันบาทหรือแปดพันบาทอย่างเป็นหนี้บุญคุณคแต่บอกว่าหมื่นห้าพันบาทไอ้แต่ส่วนต่างนี่ผมนํามาแสดงแล้วมันไปได้กับใครก็ได้กับนักการเมืองและโลงสีของนักการเมืองทีนี้เมื่ออย่างนี้เมื่อเมื่อ ปลาเบื้อลงทุนมาหมื่นห้าพันบาทแต่ชาวนาได้เจ็ดพันบาทไอ้ข้าวท็นลงทุนหมื่นห้าพันบาทเนี่ยจะไปขายก็ไม่ได้เพราะตลาดโลกมันหมื่นสองพันบาทก็ขายไม่ได้อินเดียก็แย่งตลาดข้าวไปเวียดนามก็แย่งตลาดข้าวไปหลังสุดขเมขมรเขมรก็แย่งข้าเกก็แย่งนะเนี่ยมันหมูมันพวกคนประเทศมันบ้าไปแล้วนี่เขาเลยแย่งตลาดข้าวหมดไอ้นี่รับจะนำข้าวมาจะขายก็กลัวประชาชนจับได้ว่าขาดทุน มันยังมีนักการเมืองมาเถียงครั้งหนึ่งจําได้ไหมครับบอกว่าโอ้ยจับได้ที่เรายังไม่ขายข้าวเราไม่ขาดทุนเรารเก็บไว้มีกาไรแน่ๆนักธุรกิจใหญ่เลยครับอของประเทศเลย <c oughs> ไอ้นี่มันน่าจะตรวจสอบทําการทําธุรกิจกับรัฐนะไอ้นี่เป็นส่วนหนึ่งในการช่อลาดบางหลวงไอ้นักธุรกิจคนเนี้ยทั้งตนว่าอยู่เหนือกฎหมายเพราะติดสินบาทคาดสินบนนักการเมืองเป็นอาชินวันหนึ่งลูกหลานจะติดคุกติดตารางหมดผมพยากรณ์ไหมนะเป็นใครก็ไปว่ากันเอาเอง เมื่อขายไม่ได้สต็อกตัวเลขสต็อกเนี่ยก็เต็มไปหมดเลยครับวันนี้ตัวเลขในสต็อกก็เริ่มถูกจับได้ครับแล้วเขาประเมินไว้นะครับว่าภายในปีหน้ารัฐบาลจะมีข้าวในมือสะสมนะครับตามที่มีการคาดการก็คือมีข้าวในมือสะสม30ล้านตันแล้วก็วันนี้ทางพบทบก็ออกมาให้ข่าวว่าใครที่บอกว่ากองทัพบ,บกสนับสนุนโครงการรับจำนำข้าวพูดผิด จริงๆแล้วพอบทอบได้รับคําสั่งให้ไปหาพื้นที่จัดเก็บข้าวหากด,ดังข้าวเท่านั้นไอ้พวกนักการเมืองนั่นแหละที่ต้องทําลายกองทัพเนี่ยค,ความจริงเนี่ยรัฐบาลนี้นะนักการเมืองเนี่ยมันจะอะไรจริงๆนะผมไม่ได้ว่าเลยนะเวลานี้กําลังเบียดเบียนกองทัพทุกอย่างครับที่กองทัพที่เขาสัมท,ที่พระเจ้าอยู่รัฐการที่ห้าสำรองไว้ให้กองทัพใช้นะมันก็ไปเบียดเบียน,นทำโน่นทำนี่เป็นประจำ ตอนนี้กำลังมาถึงขั้นเบียดเบียนที่ฐานอีกแล้วจะเอาที่ฐานไปเก็บข้าวครับลองทหารปล่อยให้เขาเก็บข้าวเมื่อไหรนะครับมันไม่ให้คืนครับมันตั้งโกดังเก็บข้าวกองทัพจะเสียพื้นที่ยาวเลยครับเหมือนสนามบินอูตเปาเนี่ยวันนี้เป็นที่ของกองทัพเรือน้อยเนี่ยจะเอาไปให้อเมริกาใช้อยู่ครับไม่ใช่จะเอาไปให้สังกัดกระทรวงคมนาคมครับเป็นศูนย์ให้เป็นศูนย์จะคือจะโอนอำนาจในการเป็นเจ้าของที่เนี่ย ให้ไปอยู่กระทรวงคมนาคมนักการเมืองก็ได้บันเลงกันถนัดนี่เดชบุญที่แม่ทัพเรือและเหล่าทหารในกองทัพเรือเขาไม่ยอมกันเนี่ยมันกําลังจะเบียดเบียนกองทัพนี่พอว่าขอใช้ที่กองทัพเพื่อเก็บข้าวมันเก็บไม่หมดหรอครับทั้งประเทศกดังก็เท่าไหร่ก็ไม่หมดถ้ามายืมที่กองทัพเก็บข้าวก็จะปล่อยข่าวต่อไปว่าเราซื้อทหารได้อีกหน่อยอีกหน่อยนะถ้ะาจากนั้นไม่พอครับก็ข้าวมัน ทหารจะไปรู้ได้ไงว่าข้าวมันมาฝากเท่าไหรใช่ใช่ครับสมมุติว่าลงบัญชีว่ามาฝากข้าวในที่ทหารหนึ่งล้านตันทหารไม่ได้นับนี่ครับพอถึงเวลาบอกอ้าวข้าวเหลือห้าแสนตันทหารปลดข้าวไปห้าแสนตันแล้วท่านผู้บัญชาการทหารบอกจะไปแก้ตัวมันไหวเหรอครับเนี่ยไอ้พวกนักการเมืองเนี่ยมันก็ให้นักวิชาการบอกเนี่ยทหารขโมยข้าวทหารขโมยข้าวแล้วไปจ้านใครสักคนว่าเนี่ยผมขโมยจริงๆครับจะไม่ซวยหรือครับพอทหารเขาอึดอัดอึดอัดนักก็ไปปล่อยข่าวว่า ทหารเนี่ยไปสนุนนโยบายค้าข้าวให้นำนำข้าวก็ให้พายชิปหายเข้าไปด้วยเนี่ยดูสิครับเพราะท่านผู้บัญชาการท่านบอกท่านพูดถูกแล้วกองทัพไม่ได้สนับสนุนนโยบายรับจำนำข้าวเพียงแต่ว่ารัฐบาลกําลังจะมาขอกองทัพใช้ที่กองทัพปลูกข้าวผมเตือนวันนี้เลยนะครับท่านอย่าให้เป็นขาดเพราะถ้ากองทัพให้นักการเมืองใช้พื้นที่ฐานนะมันจะยึดไปเลยสนามบินอู่ตะเภามันก็จะยึดไปให้กระทรวงคมนาคมเพื่อนักการเมืองจะได้บรรเลงสบาย วันนี้ผู้บัญชาการท่านเรือแม้มีการนินทาว่าท่านเป็นพวกเสื้อแดงแต่ผมไม่เชื่อผมยังเชื่อว่าท่านเป็นฐานของพระเจ้าอยู่หัวยังเชื่อว่าท่านเป็นฐานของประเทศชาติกำจุนราชบัลลังก์และอนาประชาราษฎรอยู่วันท่านไม่ยอมให้ไงเหตุผลที่ฐานเรือเขาไม่ให้เขาวางไงไหมผมมาเป็นผู้ดูแลฐานเรือเนี่ยเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่กองทัพเรือจะต้องอยู่คู่ประเทศไทยนี่เขาเหตุผลอย่างนี้นะผมให้ไปผมก็เสียคนยืนยันไม่ให้ นี่สนามบินอุตภเปาเลยได้รอดอยู่นะครับรบตอนนี้จะมาเอาที่กองทัพบกบไห้ปลูกข้าวในสุดก็จะยึดที่อีกผมอยากได้ยินพลเอกประยุทธ์บอกนะกองทัพไม่ให้เพราะว่าที่นี้พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานไว้สําหรับราชการทหารในการฝึกสอนในการฝึกอบรมในการฝึกซ้อมาสารพัดีครับเพราะถ้าฐานไม่ได้ฝึกถ้าคุณไม่เสียเงือคุณจะเสียเลือดนะฐานก็สอนกันไว้หมายความว่าถ้าคุณไม่ฝึกเนี่ยคุณจะตายเร็วจะถูกเข้าฆ่าตาย ทหารถ้าไม่ฝึกถ้าคุณไม่เสียเหงือคุณจะเสียเลือดเพื่อไม่ให้เสียเลือดคุณต้องเสียเงือบเนี่ยก็มาเล่นงานฐานกันเรื่อยๆวันนี้กําลังจะสอบนายพลตอนนี้สอบพลฐานไม่พอว่าไปสลายการชุมนุมนะครับคบตอนนี้กําลังจะสอบนายพลละเนี่ยเวรไหม <c oughs> เนี่ยพวกพวกวิป,ปรสชนี่ยผมบอกว่าเหตุการณ์กําลังมาถึงขั้นที่เรียกว่าวินาทศกาเลวิปริตตพุธ คือว่าเมื่อถึงยามวินาศมาถึงเนี่ยสติปัญญาก็วิป,ปรภาพฟั่นเฟือนไปไอ้พวกนี้กําลังเป็นอย่างนี้เพราะนโยบายจํานําข้าวครับมันจะพาเอาประเทศหนึ่งขันรัฐธรรมนูนแน่นอนแต่ผมยังไม่กล้ารับรองว่าศาลจะสั่งยังไงเพราะผมไม่ใช่ศาลโดยลักษณะนี้มันขัดรัฐธรรมนูญแน่นอนเพราะผูกขาดค้าข้าวทาตนเป็นว่าอยู่ในยุคสมัยของสัญญาเบลลิงต์นั่นแล้วมันผูกขาดคนเดียวไม่พอนะมันทําลายกลไกล การค้าเข้าทั้งกระบวนเลยผู้ส่งออกเจ๊งหมดผู้ส่งออกจะไปเอาข้าวที่ไหนส่งลระครับในเมื่อข้าวอยู่ในมือรัฐบาลหมดรัฐบาลมันก็มาประมูลขายมันจะขายข้าวดีก็ไม่ได้เพราะคนจะจับได้ว่าขาดทุนนโยบายผิดมันก็ถอะข้าวเสียซึ่งผมเคยกล่าวเรียนพี่น้องประชาชนแล้วว่าข้าวทุกจํานวนที่จะขายเนี่ยนักการเมืองมันจะต้องอ้างว่าข้าวเสียมอดกินฝนโดนน้ําฝนอ่มอดกินปลวกกินหนูกินนะครับ,รบเพราะฉะนั้นต้องขายในราคาข้าวเสียก็ขาย6กเจ็ดพันบาท มันก็พัพวกมาซื้ออีกแหละเนี่ยเพราะมันโกงทุกรูปแบบโกงทุกขั้นทุกตอนแล้วเราจะให้ยอมให้โกงกันอย่างนี้ต่อไปได้ยังไงแต่ดูอาการนะครับดรกโกงก็ดีนักวิชาการนี่ด่าก็ดีมีปปชด,ด,ด้วยนะครับปปช,ชก็อยู่ไม่สุขแล้วว<ร><ร>ันนี้ไม่สุขก็เตือนว่า,าราก็เห็นอยู่แล้วมันโกงครับปปชจะทําตัวเป็นหน่วยงานตาบอดก็ลองดูสิรับเพราะเวลานี้มันก็แย่เต็มทีแล้วเนี่ยทุกหน่วยงานต้องทําหน้าที่ พระเจ้าอยู่ว่าจึงทรงเตือนไว้ครับว่าทุกคนต้องรักษาหน้าที่ต้องทําหน้าที่บ้านเมืองก็จะอยู่ในความสงบสุขวันนี้ที่มันชิบหายวายวอดมาถึงป่านนี้นะครับเพราะทุกคนไม่ทําหน้าที่ครับเรื่องพระแม่โพศพนี้เป็นเรื่องใหญ่ของคนไทยมาตั้งแต่ช้านานที่ค,คนไทยจะให้ความเคารพในเรื่องของการผลิตข้าวซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตแต่วันนี้นักการเมืองเอาข้าวไปละเลงแล้วก็ใช้เป็น เครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ลัหลอกชาวนาว่านโยบายนี้เป็นนโยบายช่วยชาวนาคํหนึ่งก็ช่วยชาวนาสองคำก็ช่วยชาวนาสามคำก็ช่วยชาวนาเป็นการยังเข้าใจผิดคิดว่าชาวนาเป็นควายนะครับบอกยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นชาวนาวันนี้เขารู้กันทั่วประเทศว่านโยบายจำนำข้าวเนี่ยคือนโยบายปล้นชาวนาปล้นอย่างน้อยนะครับเจ็ดพันถึงแปดพันบาทหมื่นห้าคุณให้เขาเจ็ดพันคุณปล้นเขาแปดพัน ถ้าคุณให้เขาแปดพันคุณต้นเขาเจ็ดพันชาวนารู้ทั่วทุกครัวตัวคนรู้ทั่วทุกครัวเรือนดีไม่ดีชาวนาานาจะไปบอกควายบอกนั่นด้วยนะบอกรถไถด้วยนะชั้นถูกโกงชั้นถูกโกงเสียงดา่าโกงกระหึ่มไปทั้งบ้านทั้งเมืองตั้งแต่หัวไล่ปลายตาไปในตลาดในชนบทจนทั้งถึงเมืองหลวงนะครับ,รบจนกระทั่งถึงแบงค์ชาติะตะโกงเนี่ยก็อยู่แบงค์ชาตินะค,คนเป็นประธานแบงค์ชาติท่านเลวไหลรัฐบาลลดได้เลย แต่วันนี้มีข่าวมาที่คอรมอว่ารองนายก100ร้อยตันเวชเฉลิมอยู่บุรุงได้ไปตรวจสอบโครงการนี้แล้วบอกว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันโดยเจ้าหน้าที่คอ,อสอในวงเงินประมาณ300กว่าล้านบาทเท่านั้นที่ตรวจเจอในเวลานี้นักการเมืองไม่มีรายชื่อในการคดโกงก็ท่านเฉลิมท่านตรวจสอบท่านมีหน้าที่ตรวจสอบเหรอขาแรกก่อนนะครับคุณเฉลิมเนี่ยมีหน้าที่ตรวจสอบเหรอท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจวาสนาอยู่ในที่สูงแต่รองนายกมีค่าการในบังับัญชาโดยตรงกี่คนฮนะ ไม่ถึง100ร้อยนะรองนายกรัฐมนตรีมีหน่วยงานขึ้นจะมีเจ้าที่ที่ขึ้นตรงต่อรองนายกสั่งการเองนี่นะครับไม่ถึงร้อยคนคือรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีประจําหน่วยงานตอนนั้นต้องสั่งระหน่วยราชการอื่นทั้งนั้นแหละท่านไปตรวจท่านสั่งหน่วยไหนไปตรวจและไปตรวจยังไงตรจวจที่ไหนครับถึงบอกว่ามีพบแค่ ทอสอโกงสามรล้านผมอยากจะให้ส่วนราชการที่เขาเกี่ยวข้องนะครับช่วยถแถลงทีว่าความจริงไงตอนนี้นักการเมืองหาว่าท่านโกงสามร้อยล้านเนี่ยท่านเอาความจริงมาแฉโพยไม่ได้เลยเนี่ยมาบอกกันเลยแต่ผมไม่เชื่อว่าท่านรองเฉลิมผมจะไปตรวจรอกเพราะท่านเพิ่งกลับมาจากฮ่องกงครับเพราะรายงานข่าววันนี้เป็นข่าวที่ได้ถามจากคลรแล้วก็มีการชี้แจงเรื่องโครงการรับจำนำข้าวเพราะวันนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วกลายเป็นเรื่องที่ ในต่างประเทศเองก็มีการระบุว่าโครงการรับจำนำข้าวของประเทศไทยเป็นโครงการที่แม้จะอ้างว่าช่วยเหลือเกษตรกรแต่โครงการนี้เป็นโครงการนโยบายที่ไม่ครบวงจรซึ่งเท่ากับเป็นการกระตุ้นการบริโภคและจะส่งผลดีเศรษฐกิจแต่กลับไม่เป็นการพัฒนาข้าวหรือเป็นการเพิ่มผลผลิตข้าวและขณะเดียวกันการให้ความเห็นนี้เป็นความเห็นของสำนักงานธนาคารพัฒนาเอเชียประจำประเทศไทยซึ่งไม่ใช่ธนาคารไทย ตอนนี้องค์กรต่างๆในโลกเนี่ยเขารู้กันหมดแล้วว่านโยบายเรื่องนี้เป็นการหดนโยบายมาเพื่อกงโกงโกง,งและโกงเพื่อกู้มาโกงด้วยและเป็นนโยบายที่ทําลายชาวนาทั้งประเทศให้ทํางานค้าขายไม่เป็นเป็นการทําลายผู้ส่งออกทั้งประเทศค,คุณไม่ต้องส่งออกคุณเลิกกิจการได้เลยเป็นการทําลายกลไกการค้าข้าวทั้งข้าวเปลือกข้าวสารย่อยยับหมดทั้งประเทศ เป็นการทำลายระบบการจำนาระบบการประกันทั้งหมดสิ้นเชิงเรื่องเรื่องข้าวนะครับผมยังเห็นว่านโยบายประกันราคาข้าวประกันนะของพรรคเป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์โดยท่านกอบศักดิ์เนี่ยเป็นนโยบายที่ถูกต้องครับแต่เขาไม่เอากันละท่นี้เงื่อนไขที่มีการพูดถึงว่าอ้างว่าเป็นการจำนาข้าวแต่เนื้อแท้เป็นการผูกขาดการค้าข้าวก็เนี่ไงผมบอกว่าเนี่ยทำตัวเป็นรัฐบาลยุคสมัยสัญญาเบลลิงผูกขาดค้าข้าว จริงๆก็คือผูกขาดค่าข้าวใครจะไปซื้อข้า,ชาวชาวนาก็ต้องมาขายให้โรงสีของรัฐบาลบที่อยู่ในเครือข่ายรัฐบาลขายแล้วก็ไม่มีการถ่ถอนอีกเลยก็คือรัฐบรับซื้อแต่เียงผู้เดียวครับซึ่งเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าอยู่รัชกาลที่4ี่ก่อนถูกทําสัญญาถูกบังคับให้ทําสัญญาเบาลิงอันนี้เป็นการเลี่ยงกฎหมายไหมครับผิดกฎหมายผิดกฎหมายการค้าโลกด้วยนะองค์การค้าโลกนี่ผิดกฎหมายนะ แม้จะใช้ภาษาหลบก็ตามจะใช้ภาษาหลบเนื้อแท้เนี่ยก็คือว่าคุณผูกขาดค่าข้าวคุณทําลายกลไกการค่าข้าวทั้งประเทศได้ยับเยินหมดผิดรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยด้วยแต่นักการเมืองเนี่ยไม่แยแสเพราะว่ากลไกทั้งหลายมันไม่ทํางานถึงเวลาได้หรือยังครับกลไกทั้งหลายลุกขึ้นมาพร้อมเพรียงกันต่างคนต่างทําหน้าที่ตามลักษณะร้อยบุกผาบานพร้อมพลักร้อยสํานักประชันเสียงปปชก็ทําหน้าที่นักวิชาการก็ทําหน้าที่ ประชาชนก็ทําหน้าที่ใครๆก็ไปทําหน้าที่ตรวจสอบเรื่องการโกงข้าวข้าราชการในกระทรวงาผิชย์ก็ตรวจสอบอ,อก,กสอทออก,กสอ,อะไรก็ว่าก็ตรวจสอบด้วยกันช่วยกันช่วยกันแฉช่วยกันประจานครับความชั่วมันอยู่ไม่ได้หรอกครับถ้าแสงสว่างมันปรากฏขึ้นแต่โครงการนี้คนที่อยู่แดนไกลตอนนี้อยู่ที่ฮ่องกงแล้วก็คุณเฉลิมอ้างว่าไม่ได้ไปพบคุณทักษิณที่ฮ่องกงเนี่ยกลับมาก็ยังยืนยันในคําพูดเดิมว่า โครงการนี้เป็นประโยชน์กับเกษตรกร,กรต้องทําต่อไปโดยไม่ต้องสนใจว่าใครจะคัดขานก็นี่ไงครับวันนี้ก็น่ามือตามมวแล้วครับก็ตกลงคุณเฉลิมไปฮ่องกงไหมครับไปฮ่องกงนะท่านยอมรับว่าไปฮ่องกงครับแต่ก่อนไปท่านบอกว่าผมจะไปพบคุณทักษิณแต่ถ้าใครถามบอกไม่ได้ไปพบครับท่านพูดไว้ก่อนนะพูดในขณะที่ชวนตํารวจอะให้มายืนข้างรัฐบาลเพื่อไทยครับเนี่ยแล้วท่านไปมา เขาก็มีคลิปออกมาออกใช่ไหมถ้าบอกบเป็นคลิปเก่าเป็นคลิปของทางฮ่องกงที่เขามีการถ่ายจากการเคลื่อนไหวผมอ,อยากจะเตือนนะเนี่ยครับท่านลืมไปหรือเปล่าถ้าท่านไปจริงแล้วท่านมาบอกว่าไม่ไปก็คือการโกหกใช่ไหมครับถ้ารองนายกรัฐมนตรีโกหกอย่างนี้ถามว่าผิดจริยธรรมพูดดำรงตำแหน่งทางการเมืองไหมไปดูกฎหมายไปดูระเบียบกระบวนจริยธรรมสิครับรบถ้าผิดก็ถูกถอดถอนนะเนี่ยนี่อันที่หนึ่ง อันที่สองรองนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่รักษาการตามกฎหมายเพราะท่านสั่งราชการสํงงานักงานตํารวจแห่งชาติก็ย่อมรู้ถิ่นที่พำน,นักทําไมไม่ดําเนินการจับกลุมครับแล้วท่านได้แจ้งบ่อแสหรืออยังเนี่ยมันมีความรับผิดเกิดขึ้นมากมายท่านอาจจะลํำพองว่าตอนนี้อํานาจเป็นผู้ถืออํานาจรัดอยู่ในมืออาจจะอาจจะคิดว่าเออ วันเวลาที่จะนั่งรองนายกและทัพตรีมาไทยใกล้จะมารองนายกเป็นอยู่แล้วนะจะมานั่งทัพตรีมาไทยใกล้จะมาถึงแล้วแต่ผมอยากจะพยากรนะยังยืนยันคําพยากร์เดิมอยู่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไทยและรองนายกที่ดูเรื่องนี้คือคุณเพียวพันธ์ครับ,รบผู้สื่อข่าวตอนนี้ได้ติดตามการตรวจเช็คว่ารองนายกเฉลิมได้ไปพบทักษิณหรือไม่โดยไปถามกับอมาตูกะอมรอมรตูนี่กําลังจะเป็นอมตเต้นนี่ยืนยันแล้วว่าไปพบทักษิณแน่ สองอมมาตเนี่ยครับเห็นคุณอะไรอ่ะทีมพันพระประชาธิปัตย์สายร่ไฟบอกจะไปตรวจสอบอยู่ว่าได้ขออนุญาตศาลหรือเปล่าครับว่าได้ไปต่างประเทศถ้าไม่ไปนี่นะครับถ้าไปต่างประเทศก็ไม่รู้ศาลจะว่าอย่างไงเพราะเท่ากับว่าไม่ได้คํานึงถึงเลยครับหรือว่าคิดว่าเถียงได้คิดว่ามันจะมาเถียงได้ว่าไม่ได้ไปครับถ้าเขาพิสูจน์ว่าไปและไม่ได้ขออนุญาตศาลนะก็เป็นการฝ่าฝืนอำนาจศาลก็จะได้ดูกันต่อไปว่าศาลจะว่าอย่างไรับ นั่นเป็นประเด็นแล้วนะครับว่าเรื่องใหญ่วันนี้ได้เกิดขึ้นณนเวลานี้ว่าแค่โครงการั